ดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวพระอังคารนะคะขยับย้ายเข้าสู่ภพเรือนลาภะของคุณนะตั้งแต่ประมาณวันที่13กรกฎาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่26สิงหาคมก็เรียกว่าข้ามเดือนกันเลยแต่ก็ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ประมาณอยู่ในช่วง30วันนะถึงจะไม่ถึงดีก็ตามก็ประมาณนี้นับจากวันที่13กรกฎาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่26สิงหาคมนะคะพระอังคารเนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะที่เป็นปละและเป็นนิจของชาวลัคนาและราศีกรกฎก็นะคะดาวพระอังคารอยู่ในภพเรือนที่11นะคะซึ่งเป็นภพเรือนลาภะถือว่าให้คุณนะไม่ว่าคุณจะไปพบเจอหน้าที่การงานอย่างไรก็ตามการงานที่ไม่ดีลูกน้องที่ไม่ดีหรือการทำอะไรที่ระยะเวลานี้ไม่อยากทำเลยนะเบื่อหน่ายไม่ชอบทำเลยอย่างงู้นอย่างนี้นะคะแต่ปรากฏว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะให้โชคลาภและความสำเร็จนะดาวกรรมะเนี่ยเข้าสู่ภพเรือนลาภะในลักษณะที่เป็นปลากรแล้วก็มาเป็นราชาโชคทีหลังก็ลักษณะแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาเนี่ยทำอะไรก็ตามรู้สึกมันไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรหรือไม่ก็ได้ไปทำงานที่ไม่ชอบเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานต่างๆเพื่อนสนิทไม่น่าไว้ใจหรืออะไรแบบนี้ค่ะหรือช่วงระยะเวลาเนี้ยร่วมทำงานกับใครสักคนแล้วไม่ชอบคนนั้นเลยปรากฏว่าหลังจากที่พูดคุยหรือหลังจากที่ประกอบกิจการประกอบการทำงานหรือทำอะไรร่วมกันไปปรากฏว่าเกิดความก้าวหน้าในงานนั้นๆน่ะที่ไม่ชอบหรือการทำงานร่วมกับคนที่ไม่ชอบไม่ถูกชะตามาตอนแรกกับปรากฏว่าเกิดความรุ่งเรืองประสบความสำเร็จและรู้สึกว่าสบายขึ้นเหมือนกับว่าคุณเจอหน้าใครสักคนแล้วคุณไม่ชอบแต่อีกคนเนี้ยปรากฏว่าสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นลูกน้องคนอายุน้อยกว่านะคะหรือแม้แต่บริวารที่ช่วงระยะเวลาเนี้ยอาจจะไม่ถูกชะตาเลยแต่ก็นะมันก็ขยันทำงานดีกว่านะคะจริงๆแล้วการเป็นปลาและเป็นราชาโชคเนี่ยมันหมายถึงการพบเจอในสิ่งที่ไม่ชอบก่อนแล้วก็เกิดความรุ่งเรืองแล้วก็เกิดความสำเร็จแล้วก็เกิดความสะดวกสบายหลังจากนั้นนะดาวพระอังคารของคุณเป็นทั้งเรื่องของการงานเป็นทั้งเรื่องของคนอายุน้อยกว่าบุตรหลานบริวารอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันชอบไปเรียนในสิ่งที่เราไม่ชอบนะอยากให้มันเลือกอันนี้เหลือเกินถึงกระบวนการศาลกล่าวขอให้เลือกแต่ปรากฏว่าลูกไปเลือกอีกอย่างนึงแต่เอ้าลูกไปเลือกอีกอย่างนึงอาจจะต้องใช้ระยะเวลาถึง2รอบ3รอบ4รอบของการที่พระอังคารจะขยับเข้ามาสู่ภพเรือนนี้พิสูจน์ให้เจ้าชะตาเห็นในท้ายที่สุดว่าสิ่งที่เขาเลือกมันกลายเป็นเรื่องที่ถูกต้องและทำให้เขาประสบความสำเร็จก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่ดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยนะคะเข้าสู่ภพเรือนลาภะในลักษณะเป็นปละและราชาโชคเนี่ยต้องบอกว่ามันเหมือนกับช่วงระยะเวลานี้ถ้าไม่ตามใจบุตรหลานบริวารเกินไปจนเขาเสียคนก็แปลว่าไม่พอใจในสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ตัวเจ้าชะตาระยะเวลานี้สำหรับคนโสดหรือแม้แต่คนมีคู่นะฮะมันมีโอกาสมากดาวปุตตะเข้ามาเป็นปลาก่อนเนี่ยเสียหายในเรื่องของการมีความสัมพันธ์กับคนอายุน้อยกว่าถ้าจะเสียหายก็ต้องอะไรก็ต้องแต่งงานแล้วถึงไปยุ่งกับเขานะคะตัวเจ้าชะตาเนี่ยปุตตะลาภะเนี่ยแปลว่าต้องการความรักที่ซื่อตรงและแท้จริงลักษณะของตัวเองเป็นอย่างนั้นมุ่งมั่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อันนี้ข้ามมาอีกเรื่องแล้วนะแต่ปรากฏว่าในช่วงที่มันเป็นปละอาจจะได้ความรักที่ไม่จริงใจหรือว่าหลอกลวงหรือว่าผิดหวังในความรักหรือว่าเสียใจเพราะเรื่องบุตรหลานบริวารและความรักต่างๆที่ตัวเองไปเริ่มต้นได้หมดเลยค่ะแต่พอท้ายที่สุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนรักคนเดิมบุตรหลานบริวารคนเดิมหรือว่าคนใหม่ก็ตามแอดจะบอกว่ามันจะมีช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตาจะประสบความสำเร็จคือคนที่คุณรักหรือรักคุณเนี่ยในช่วงที่พระอังคารเข้าเป็นทั้งปะราชาโชคเนี่ยหลังจากที่มันมีปัญหากันมาหรือมันมองกันแล้วหรือบางคนก็เลิกลาจากคนเก่าไปเริ่มต้นกับคนใหม่คนใหม่หรือแม้แต่คนเก่าที่พัฒนาแล้วอัปเกรดแล้วในช่วงที่ดาวพระอังคารเข้าราชาโชคเนี่ยจะประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกับคุณได้โชคลาภความสำเร็จเงินทองไหลมาเทมาบุตรหลานบริวารคนรักนะฮะในช่วงที่มันอัปเกรดแล้วเนี่ยคนรักบุตรหลานบริวารที่อัปเกรดแล้วผ่านปัญหามาแล้วจะพาให้เจ้าชะตา
เกิดเรื่องของความร่ำรวยประสบความสำเร็จและงานการก็รื่นเริงนะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาแล้วราศีกรกฎเนี่ยช่วงระยะเวลานี้ไม่ถูกใจลูกน้องไม่ถูกใจบริวารไม่ถูกใจลูกตัวเองลองพิจารณาก่อนว่าการไม่ถูกใจนั้นเป็นอคติที่แบบเห็นปุ๊บไม่ถูกใจปั๊บหรือจริงๆแล้วเป็นเพราะเขาทำอะไรไม่ดีมันต้องชัดเจนตรงนี้ก่อนแล้วแยกกันเป็นเคสๆไปเพราะมันจะเป็นประก่อนคือไม่เต็มที่มองเห็นความดีไม่เต็มที่ก็ได้หรือได้รับความดีงามจากคนที่อายุน้อยกว่าหรือเพื่อนหรือคนที่เขาเรียกว่าร่วมทุนร่วมหุ้นคุณได้ความดีงามนั้นไม่เต็มที่ได้ประโยชน์ไม่เต็มที่รู้สึกไม่พอใจมันอาจจะปรับเปลี่ยนแบบบางคนก็ปรับแบบให้ออกไปเลยแล้วเปลี่ยนคนใหม่อะไรเงี้ยค่ะแต่บางคนก็แบบพูดคุยกันจนกระทั่งเขาแบบอัปเกรดตัวเองขึ้นมากลายเป็นดีแล้วกลายเป็นเรื่องของความสำเร็จนะคะแต่ด้านเสียของดาวปุตตะลาภะเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือคนที่ยังไม่มีคู่ก็ตามอ่ะคุณจะเมลอนไปเรื่อยอ่ะนะคะเมลอนไปเรื่อยก็คือหลงในเรื่องของกามราคะมั่วโรกีเปลี่ยนคู่ครองอ้าวบางคนน้องไทยแรงอย่างนี้เลยนะจะได้รู้สึกแต่บางคนมันไม่ถึงขนาดนี้ก็แปลว่าอะไรแปลว่าลุ่มหลงมัวเมาในคนที่อายุน้อยกว่าบางคนหลงเด็กหลงลูกก็มีหลงหลานซื้อนู่นซื้อนี่มาให้นะคะคุณเห็นไหมว่าดูแลลูกจนกระทั่งพอลูกเรียนจบมาลูกติดเกมตั้งแต่อายุน้อยจนลูกเรียนจบมายังให้ลูกใช้เดือนละ10,000-20,000ลูกยังไปปล้นร้านทองแล้วยังไปฆ่าคนได้เนี่ยก็คือดาวปุตตะลาภะเช่นเดียวกันคือรักมากหลงมากดูแลมากไม่ให้ลูกลำบากลำบนนะคะลูกจะยังไงก็ตามผลักดันลูกตัวเองเต็มที่แต่ปรากฏว่าลูกเข้ากับคนอื่นไม่ได้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นต้องเรียนให้เขาเรียนรู้กับชีวิตนอกบ้านด้วยนะคะไม่ใช่ปกป้องซะทั้งหมดจนเขาไม่รู้อะไรคือช่วงระยะเวลานี้อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาหลงลูกหลงคนรักหลงคนที่เข้ามาในอายุน้อยกว่าหลงบริวารได้เช่นเดียวกันสำหรับด้านไม่ดีแต่มันหลงแล้วคือปรากฏว่ามันทำให้ทิศทางชีวิตของคนที่คุณไปหลงอะไปตามใจไปแบบมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาอะเกิดการผิดทิศผิดทางเขาเรียกว่าเรียนรู้ถูกผิดไม่ได้คนเราถ้าไม่รู้ผิดรู้ถูกนะคุณคิดว่าชีวิตจะประสบความสำเร็จไหมอย่างเด็กคนที่แอดพูดเนี่ยรู้ถูกรู้ผิดไหมไปปล้นทองแล้วบอกว่าเพื่อที่จะเอามาดูแลครอบครัวรู้ถูกรู้ผิดไหมเนี่ยแยกดีแยกชั่วไม่ได้การจะทำความดีเริ่มต้นด้วยเรื่องดีนะคะไม่ใช่เริ่มต้นด้วยเรื่องไม่ดีทีนี้เนี่ยมันเป็นปละและเป็นราชาโชคคือแก้ปัญหาก่อนรู้ทันตัวเองก่อนรู้สติก่อนว่าเฮ้ยดาวเนี่ยดาวขยันของคุณเนี่ยมันจะไม่ขยันบางทีเบื่อในการงานที่ทำอยู่หรือเบื่อลักษณะของงานตอนนี้เบื่อจังเลยแต่คุณรู้นะว่างานนี้มันสร้างประโยชน์มันให้โชคลาภความสำเร็จมันให้คุณเจริญก้าวหน้าได้แต่ช่วงนี้มันเบื่อไงแอดมันเป็นปละและราชาโชคแอดเข้าใจเพราะอะไรแอดก็เบื่อดาวอังคารของแอดเป็นกระดุมพระแอดดูว่าแอดทำอะไรแล้วจะได้เงินเยอะแต่แอดก็ขี้เกียจเห็นไหมฮะเหมือนกันทั้งรู้ที่การงานของคุณของคุณเป็นกรรมะโดยตรงเบื่อการทำงานเบื่อการทำธุรกิจไม่อยากร่วมกับใครอย่างนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็มีสติรู้ตัวนะดาวเนี้ยเป็นดาวที่ดีเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะและเข้ามาในเรือนดีเพียงแต่ตำแหน่งของมันไม่ดีนะคะลัคนาราศีกรกฎจำเอาไว้ว่าถ้าเกิดคุณไม่รู้จักบริหารตัวเองคุณจะไม่มีทางบริหารเรื่องการเงินสำเร็จเลยเพราะว่าการเงินเกี่ยวกับเรื่องของการรู้ทันตัวเองบริหารจิตใจตัวเองในการใช้โชคลาภความสำเร็จเงินทองมันไหลมาเทมาเข้าชาวลัคนาราศีกรกฎอยู่แล้วแหละแต่ว่าคุณจะมีทิศทางในการเก็บในการใช้จ่ายยังไงอะในการเก็บออมยังไงอะนะฮะดาวเจ้าเรือนของกระดุมพระของคุณเนี่ยมันบ่งบอกว่าระยะเวลานี้ใช้เงินเยอะมากเหนื่อยด้วยเพราะกระดุมพระไปตกอยู่ในเรือนละวินาศนะคะแสดงว่ามีเรื่องให้ต้องใช้เงินอยู่เสมอในระยะเวลานี้และกุมเผื่อไก่กุมกับดาวตัวเองใครใช้ตัวเองใช้นะคะตัวเองใช้เงินเก่งมากลัคนาราศีกรกฎถึงบอกไงต้องหยุดช้อปปี้ลาซาด้าเพราะตะกร้ามันแตกแล้วนะคะเนี่ยโอเคนะทีนี้เรามาฟังดาวพื้นดวงเกิดกันชาวลัคนาราศีกรกฎที่เพิ่งผ่านมาไม่รู้จักดาวพื้นดวงเกิดเลยแอดจะแนะนำขั้นต้นว่าให้ฟังจนจบไม่ต้องสนใจเรือนไม่ต้องสนใจตำแหน่งนะสนใจแค่ความหมายและคอนเซปต์ของมันว่าดาวไหนมันคล้ายคุณหรือสิ่งที่จะต้องระวังตั้งรับเนี่ยมันคล้ายคุณเลยเนี่ยให้คุณจ
จับไปเลยดาวนั้นน่ะจำดาวนั้นไปเลยเพราะมันมีโอกาสมากที่ดาวนั้นน่ะนะคะจะอยู่ในเรือนราพาของคุณนะคะหรืออยู่ในเรือนปุตตะของคุณนะคะลัคนาแล้วราศีกรกฎที่ไม่ทราบฟังจนจบอย่างที่แอดมินบอกอะแหละแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณจะรู้อย่างคนที่ทราบเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเรือนราพาเป็นเรือนพระเอกกระทบกับคำทำนายแอดถึง 100% นะคะเรือนปุตตะกระทบคำทำนายของแอด 80% นะคะเรือนอื่นๆที่ไม่ได้พูดถึงจะอยู่ที่ 10-50% แอดถึงบอกไงว่าถ้าดาวใดคล้ายคุณมันมีสิทธิ์จะเป็นราพาและปุตตะส่วนคนที่ฟังแล้วอยากรู้ดาวพื้นดวงเกิดตัวเองจังเลยแล้วรู้เวลาเกิดด้วยนะเวลาเกิดที่แน่นอนนะคะไม่ใช่แม่บอกว่าพ่อบอกว่านะไม่ได้อันนั้นก็คือหาไม่ได้อันนั้นตัดใจเลยฟังเป็นราศีแล้วฟังทั้งหมดแล้วก็พิจารณาสอบดาวจากนิสัยตัวเองว่าดาวไหนมันเหมือนเราก็ระวังตั้งรับตรงนั้นถ้าไม่เหมือนเลยก็แสดงว่า 80-100% เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเราแหละนะคะก็ฟังไว้เป็นความรู้นะคะส่วนถ้าอยากทบทวนในสิ่งที่แอดบอกไปเกี่ยวกับวิธีการดูนะคุณก็ไปดูที่คอมเมนต์ปักหมุดคอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ได้เลยแอดทำไว้ให้ละเอียดและไม่ถึง7บรรทัดแน่นอนนะคะอ่านแล้วรู้เรื่องนะเราเริ่มต้นกันที่คนที่มีมฤตยูนะคะในเรือนลาภผลนะพอมีมฤตยูปุ๊บแปรปวนแน่นอนโชคลาภความสำเร็จมาแบบตั้งใจไม่ได้ไอ้ที่ได้ไม่ตั้งใจนะคะมฤตยูอยู่ตรงนี้จะเป็นเช่นนั้นมฤตยูอยู่ในเรือนราพะก็จะมีเพื่อนด้วยแต่เป็นเพื่อนในลักษณะของเพื่อนแบบเพื่อนแบบแปลกๆเพื่อนแบบมฤตยูอ่ะก็จะแปลกคุณจะมีเพื่อนที่ฉลาดเฉลียวหัวแหลมคิดการไกลแต่อารมณ์ผันผวนคือจริงๆถ้าเกิดแนะนำได้ก็จะบอกว่าคุณคบเป็นเพื่อนได้แต่คุณอย่าไปร่วมทำอะไรกับมันเลยนะคะเพื่อนอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นคนที่แบบจะสร้างความปวดหัวให้เรามากเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ถามว่าไอเดียของเขาอะดีไหมปรึกษาเอาไอเดียของเขามาทำเองได้แต่ถ้าร่วมกันทำโอ้โหคุณจะปวดหัวกับการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของเขาฉลาดเฉลียวนะคะหรือบางทีเพื่อนคนนี้ของคุณเนี่ยเพื่อนที่เป็นราภะของคุณเนี่ยที่จะเป็นโชคลาภความสำเร็จของคุณบางทีเขาเป็นคนต่างประเทศนะไม่ใช่คนในประเทศหรอกระยะเวลานี้เนี่ยดาวรังคารเขามันก็ต้องบอกว่าการงานของคุณในระยะเวลานี้ก็แปรปรวนเดี๋ยวมากเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวน้อยนะคะเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวไม่มีปัญหาเป็นประมาณนั้นเหมือนกันมฤตยูเนี่ยกระทบกับดาวเจ้าเรือนการงานในลักษณะที่เป็นทั้งปราและราชาโชคนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาจะมีการงานอย่างที่แอดบอกเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวทำแล้วเจ้านายชอบเดี๋ยวทำแล้วเจ้านายไม่ชอบหรือบางทีเจ้านายก็ประหลาดเอาเดี๋ยวใช้เดี๋ยวไม่ใช้เดี๋ยวเมินเดี๋ยวไม่เมินอะไรเงี้ยคือเจ้าตาจำเอาไว้ว่าช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมันจะมีความแปลกประหลาดกับคนที่ร่วมทำงานกับเราโดยเฉพาะถ้าคุณมีเจ้านายที่อายุน้อยกว่าเขาก็จะแปรปรวนมากโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลานี้ถ้าเจ้าตาทำงานอาชีพอิสระคุณมักจะไม่ลงรอยกับคนที่ว่าจ้างคุณซึ่งไม่แปลกใจว่าถ้าเกิดคุณทำงานแบบเป็นข้าราชการรับราชการหรือทำงานที่เงินเดือนช่วงระยะเวลานี้ยิ่งอยากอิสระอยากออกจากการทำงานนี้นะคะซึ่งแน่นอนอ่ะดาวพุธเนี่ยยังทำมุมดีอยู่นะคะพระพุธก็คือดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณเนี่ยอยู่ในเรือนตนุรักษ์มุมดีของพระพุธแต่เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชะมันแปลว่าช่วงระยะเวลานี้มีเกณฑ์เจ้าชะตามีเกณฑ์ลาออกจากงานประจำงานที่เป็นความมั่นคงเนี่ยลาออกเพราะลำคาญลาออกเพราะมีจังหวะที่ดีลาออกเพราะว่าจะได้ไปทำงานที่ถูกต้องได้ลำคาญก็ได้ทำงานที่ถูกต้องถูกใจเราก็ได้ทำงานที่เรารักก็ได้ประมาณนี้มันมีโอกาสทีนี้ดาวมฤตยูกับดาวรังคารแอดต้องบอกเจ้าชะตาว่าเขาเป็นดาวที่มีพลังงานที่ค่อนข้างมากนะคะพอเป็นพลังงานที่ค่อนข้างมากเนี่ยเจ้าชะตาอาจจะต้องเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรช้าลงแอดอยากให้ช้าลงแบบบางงานเนี่ยมันน่าเสียดายนะคะที่จะลาออกแต่บางงานก็ถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงในชีวิตตัวเองเจ้าชะตาก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าระยะเวลานี้ถึงแม้ลาออก
แต่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นะคะเพราะว่ามันพร้อมที่จะมีคนมาชวนคุณไปร่วมงานได้เลยถ้าลาออกด้วยการตัดสินใจแล้ววางแผนแล้วอันนี้ไม่ห้ามนะเพราะช่วงระยะเวลานี้จะเป็นคนที่มีพลังงานเยอะมีความคิดที่แบบอาจจะคิดมานานแล้วนะคะซึ่งแน่นอนอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่ามฤตยูถึงดาวพระอังคารสำหรับเจ้าชะตาแล้วอ่ะมฤตยูมันถึงกันเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะทำอะไรในช่วงระยะเวลา7ปีเนี้ยเจ้าชะตาจะต้องค่อยๆ คิดค่อยๆทำนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังว่าคือแอดต้องบอกอย่างนี้ว่าดาวมฤตยูกับดาวพระอังคารเนี่ยมันจะมีเรื่องกระทบใจอยู่แล้วล่ะพอกระทบใจแล้วอยากลาออกพอกระทบใจแล้วเครียดพอกระทบใจหรือไปทะเลาะกับใครแล้วรำคาญอะไรเงี้ยไม่อยากอยู่ตรงนี้มีเรื่องกดดันจิตใจนะคะลักษณะแบบเนี้ยแอดก็เลยบอกว่ามันต้องพิจารณาสักพักหนึ่งก่อนไหมว่าถ้าคือว่าตอนเนี้ยเราเป็นคนที่แปรปรวนหรือเปล่าเราเจ้าอารมณ์เกินไปหรือเปล่าเราจะทิ้งงานที่มั่นคงเพียงเพราะว่าทะเลาะกับคนคนเดียวเพราะอะไรนะคะและเพราะระยะเวลานี้ทำไมแอดถึงบอกกันเพราะระยะเวลานี้ตัวเราเองก็ไม่ใช่จะปากเบานะคะเจ้าตาเป็นคนที่ถ้าโกรธก็สามารถพูดจาจนกระทั่งอีกคนหนึ่งอะมีแต่ข้อบกพร่องได้นะคะเพราะฉะนั้นเลยต้องบอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงระยะเวลาที่ต้องระมัดระวังความวู่วามที่มันเกิดมาจากการไม่ชอบใครสักคนในที่ทำงานจนกระทั่งแบบอยากออกจากงานโดยแบบหุนหันพลันแล่นเพราะมันมีแต่เสียกับเสียนะคะแล้วมฤตยูถึงมฤตยูเนี่ยก็ระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยการคิดมากการอะไรแบบนี้นะคะถ้าระยะเวลานี้ถ้าถามว่ามีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงไหมแอดมองว่าพระพุทธเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าเรือนสหัชชาเนี่ยกุมรักพอกุมรักแล้วไปเจอกับพระศุกร์นะคะมันก็มีเกณฑ์เพราะว่าดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์ของความรื่นไหลแล้วมันอยู่ในธาตุน้ำอ่ะพอพระพุธกับพระศุกร์อยู่ในธาตุน้ำมันส่งแล้วอยู่ในเรือนตนอ่ะมันส่งผลดีให้เจ้าตานะคะในเรือนเนี้ยค่อนข้างชัดเจนว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าพ่อตาเกิดโชคลาภเกิดการเดินทางเกิดการเปลี่ยนแปลงบางคนไปทำงานไกลบางคนไปทำงานใกล้มันได้ทั้งใกล้ทั้งไกลเพราะว่าพระพุทธเป็นทั้งใกล้และไกลในการเดินทางรวมถึงเป็นการเจรจาต่อรองด้วยนะคะหน้าที่การงานของคุณเนี่ยมันเหมือนกับมีการยกระดับขึ้นมาใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะดาวคู่เนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุน้ำจะพูดจะจาหรือจะคิดจะเขียนจะอ่านอะไรจะต่อรองอะไรกับใครคนอื่นไม่ได้รู้สึกว่าคุณไปกดดันแต่เหมือนกับคุณเป็นคนที่มาขอให้ช่วยด้วยลักษณะที่น่าช่วยเหลือนึกออกไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะของดาวพระพุทธที่เข้าไปอยู่ในเรือนที่สองอะมันเป็นเรือนที่พระพุทธเข้าแล้วกลายเป็นคู่มิตรได้รับการเกื้อกูลได้รับการได้ความราบรื่นสมประสงค์ในกิจการและงานที่ทำเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว่าจะโยกย้ายจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ว่าในประเทศหรือนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรืออยู่ในที่ที่ไกลหน่อยเจ้าตาออกแนวประสบความสำเร็จค่อนข้างมากนะได้โชคลาภความสำเร็จในแบบก้อนใหญ่นะคะได้งานใหญ่หรือได้การทำสัญญาใหม่ที่มันใหญ่กว่าเดิมแต่มันอาจจะต้องแก้ไขดาวอังคารที่มันเป็นปลาก่อนคือแก้ไขด้วยจิตใจที่มันประนีประนอมอ่ะแอดเชื่อว่าคุณประนีประนอมเนี่ยเพราะพระพุทธก็ของคุณเนี่ยอยู่ในเรือนของประจันประสานสัมพันธ์ประนีประนอมปรับตัวเข้าหากันได้นะคะลักษณะเนี้ยก็จะทำให้เจ้าชะตาประสบความสำเร็จในการต่อรองแหละนะคะเพราะฉะนั้นมฤตยูเนี่ยให้ระวังการผันผวนในอารมณ์แบบอยากจะลาออกอยากจะนู่นอยากจะนี่ให้มีน้ำหนักให้มีความหนักแน่นในหัวใจก่อนต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระอาทิตย์ในเรือนลาภะนะคะดาวพระอาทิตย์ในเรือนลาภะก็ต้องบอกว่าพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนการเงินของคุณพอเข้าไปอยู่ในภพเรือนลาภะก็ต้องบอกว่าภพเรือนเนี้ย
ลาภผลและการเงินของคุณจะส่งผลสำเร็จในลักษณะที่ตั้งแต่เกิดเป็นคนที่ตั้งแต่เกิดมีโชคลาภไม่ขาดสายมีเงินทองแบบสบายๆง่ายๆเงินทองไม่ขาดมือนะฮะเพราะฉะนั้นกระดุมพระก็จะเจอกันกับการงานคือการเงินทองต่างๆของเจ้าชะตาในระยะเวลาที่ดาวกระทบกับพระอังคารส่วนมากแล้วจะได้มาอาจจะเป็นเรื่องของการชนะคดีนะฮะหรือมีเรื่องของความขยันขันแข็งจนประสบความสำเร็จในช่วงนี้ดาวที่เป็นคู่ศัตรูกันเนี่ยมาอยู่ในเรือนนี้แล้วมีพระอังคารดามใจพระอังคารเป็นเจ้าเรือนอะไรพระอาทิตย์เป็นกระดุมพระพระอังคารเป็นการงานอีกอันหนึ่งช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าตาขยันขันแข็งนะฮะพยายามที่ต่อสู้กับทุกอย่างเพื่อที่จะได้รับเกียรติยศศักดิ์ศรีความสำเร็จนะแต่ระยะเวลานี้ถามว่าถ้าทะเลาะเบาแหวงเนี่ยเจ้าตาก็จะทะเลาะแบบเบาแหวงในเรื่องการเงินกับเพื่อนกับคนที่ทำงานด้วยนะคะกับลูกน้องกับบริวารกับผู้ใหญ่เพราะดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนสุภาและเป็นเจ้าเรือนอริด้วยเพราะฉะนั้นก็มันมีความขัดแย้งแล้วเจ้าตาเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยความหมายไปในทางที่มุ่งมั่นและเอาชนะส่วนดาวอังคารความหมายไปในทางขยันกระตือรือร้นเพราะฉะนั้นมุ่งมั่นขยันในการเอาชนะและเกิดความรุนแรงนะคะแต่ว่าข้อดีของดาวอาทิตย์ก็คือเหมือนกับว่ามาบวกกับดาวพระอังคารแล้วเนี่ยมันจะเกิดการตัดสินใจที่เด็ดขาดในช่วงนี้คือรู้ว่าใครดีหรือไม่ดีนะคะจะสามารถจัดการได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะและมีดาวพระอังคารดาวพระฤหัสเป็นตัวประสานคือเป็นทั้งสุภาและอริก็แสดงว่ามันเกิดความประสานงานระหว่างการเงินสุภาก็คือผู้ใหญ่เนี่ยให้โชคลาภความสำเร็จให้การงานนะคะรวมถึงเด็กๆก็หนุนไม่ว่าจะเป็นลูกน้องบริวารหรือคนอายุน้อยกว่าที่ร่วมทุนร่วมหุ้นอริก็แปลว่าลูกน้องหรืองานบริการได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นระยะเวลานี้แอดมองว่าเจ้าชะตาเนี่ยที่ทำงานบริการไม่ว่าจะเป็นสจ๊วตเป็นแอร์ทำร้านอาหารเปิดบริการนู่นนี่นั่นอะไรของเจ้าชะตาต่างๆก็ตามระยะเวลานี้ประสบความสำเร็จในการงานที่ขยับขยายขึ้นนะคะมันดีขึ้นสำหรับคนมีพระอาทิตย์นะคะแต่ก็ระมัดระวังการปะทะคารมถามว่าปะทะกับใครก็ต้องบอกว่าพระอังคารเป็นเจ้าเรือนปุตตะและเป็นเจ้าเรือนการงานนะคะบางทีก็ปะทะกับคนอายุน้อยกว่าหรือลูกน้องในเรื่องของหน้าที่การงานหรือวิธีการทำงานเพราะเจ้าตาจะมีวิธีการทำงานที่แปลกกว่าคนอื่นไงบางคนที่มาเรียนรู้เนี่ยเขาไม่ค่อยรู้นะฮะเขาอาจจะไม่ค่อยพอใจอ่ะทีนี้มาที่พระจันทร์สำหรับคนที่มีดาวพระจันทร์นะฮะพระจันทร์ในลักษณะนี้เนี่ยเป็นจันทร์มหาอุดเข้าอยู่ในภพเรือนลาภะเนี่ยเจ้าชะตาก็จะเป็นคนที่มีเงินทองมีลาภผลนะเงินเข้ามาตั้งแต่เด็กๆละเป็นคนที่ไม่ทุกข์โศกนะแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จดีในเรื่องของการศึกษาดาวนี้ให้โชคในขณะที่เป็นลาภะโชคแล้วก็เป็นมหาอุดด้วยนะคะช่วงระยะเวลานี้เนี่ยลาภะก็เรือนซ่อนชู้2 3ก็เรือนคู่ชู้นะคะดาวพฤหัสก็คืออริคือลูกน้องนะฮะอันนี้ต้องระวังดาวพังการคือเจ้าเรือนปุตตะแล้วก็สุภะก็แฝงเรือนนะฮะระยะเวลานี้เจ้าตาก็ต้องบอกว่ามันมีคนเข้ามาหาเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายชายผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงคนอายุน้อยกว่าทั้งชายและหญิงเนี่ยเข้ามาคือแอดต้องบอกว่าดาวสองเนี่ยจัดว่าเป็นความร่ำรวยเสน่ห์ความมั่งคั่งชื่อเสียงเกียรติยศเพราะฉะนั้นมันถูกรุมตอมนะมันถูกรุมตอมระยะเวลานี้เจ้าว่าตาก็ระวังสำหรับการเดินทางไปไหนมาไหนกับใครสักคนที่คุณยังไม่ได้ชอบจนถึงขนาดลงหลักปักใจกับเขาเพราะมันจะมีเกณฑ์ของการโดนอะไรโดนรวบหัวรวบหางนะฮะ
หรือมีคู่แบบตกบันไดพลอยโจรอะไรอย่างเงี้ยนะคะดาว3กับดาว2เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของคู่ชู้คู่หวาดระแวงนะคะหรือทำอะไรตามใจตัวเองโดยไม่สนในเรื่องของศีลธรรมและการผิดกฎหมายไหมอะไรแบบนี้นะคะก็แน่นอนว่ามันเสี่ยงนะคะคือเรื่องโชคลาภความสำเร็จในเรื่องการงานเนี่ยมาแต่มันเป็นประก่อนนะคะต้องแก้ไขปัญหาก่อนแล้วถึงจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าเจ้าวตาไปเพิ่มปัญหาด้วยการมีชู้มีกิ๊กเก็บผู้หญิงเก็บผู้ชายไว้โอ้โหลามนะคะเรื่องนี้ลามเป็นเรื่องใหญ่โตนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระอังคารเนี่ยเจ้าวตาไปฟังในตอนต้นนะคะแอดพูดถึงไว้เรียบร้อยแล้วก็อังคารถึงอังคารเนี่ยเจ้าวตาก็อาจจะจำเป็นอย่างมากเลยค่ะที่จะต้องเรามาระวังเพราะว่าดาวคู่นี้เป็นคู่อุบัติเหตุเหมือนแบบว่าอารมณ์ร้อนอะดาวอังคารถึงอังคารเนี่ยต้องระวังอยู่แล้วค่ะเพราะว่าบางทีเพื่อนที่คุณคบหาเนี่ยอาจจะพูดให้ร้ายคุณนะคะเพราะมันกระทบทั้งมฤตยูและกระทบกันเองมันก็จะมีเรื่องไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่หรือเรื่องอะไรก็ตามอะมันจะมีเข้ามาให้เจ้าตาไม่มีความสุขนะคะจะเดินทางไปที่แห่งหนบนใดเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังฟืนไฟนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะแล้วก็อังคารกระทบอังคารเนี่ยสิ่งที่แอดอยากจะบอกเลยคือระมัดระวังอย่าใจร้อนนะคะโดยเฉพาะตอนขับรถนะห้ามเลยนะคะพอหลังจากที่มันเป็นปละแล้วเนี่ยมันก็จะมีความสุขความสำเร็จนะคะในสิ่งต่างๆที่ทำไปมีฟีดมีพรสวรรค์มีชื่อเสียงอะไรก็ว่ากันไปตามดาวรวมอะค่ะที่มันเป็นราชาโชคเนาะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระพุธค่ะอาจารย์เอาสีอื่นบ้างนะเอาละต่อไปก็สำหรับคนที่มีดาวพระพุธเนี่ยสำหรับคนที่มีดาวพระพุธในพื้นดวงเกิดในเรือนลาภะดาวพระพุธเนี่ยเป็นคู่ธาตุน้ำแล้วไปอยู่ในเรือนลาภะจริงๆแล้วคือถือว่าดีนะสำหรับแอดเจ้าชะตาก็เมื่อพุธอยู่ในเรือนที่11ก็จะทำให้เจ้าวตาเป็นคนที่ชอบสังคมพุทธเป็นเจ้าเรือนวีนาสพุทธเป็นเจ้าเรือนสหัจจะสหัจจะคือเข้าสังคมชอบพูดชอบคุยชอบเจรจาแต่ถ้าพุทธในพื้นดวงเกิดของคุณเนี่ยเอ็นเอียงไปในลักษณะของความเป็นวีนาสคุณจะขี้เกียจพูดนะคะจะเป็นคนที่ไม่ชอบพูดนะเพราะดาวพุทธมี2สถานะเป็นทั้งสหัจจะและเป็นทั้งวีนาสถ้ามาอยู่ทางด้านวีนาสเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยพูดหรอกนานๆจะพูดนอกจากชอบจริงๆอ่ะถึงจะพูดนะคะตัวเจ้าตาเนี่ยระยะเวลาเนี้ยพระพุธก็จะไปถูกกระทบด้วยพระฤหัสและกระทบด้วยพระอังคารในคลิปนี้จะเป็นเรื่องของการกระทบกับพระอังคารเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเจ้าตาเนี่ยมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานและรายได้ที่จะได้เข้ามามันเปลี่ยนทิศทางบางทีอาจจะมีการขยับปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทำงานไปทำงานในสายวินาศบางคนน่ะเป็นนางงามอยู่แล้วก็ยังเปลี่ยนไปเป็นหมอได้เลยเห็นไหมนี่ค่ะเพราะเขาเปลี่ยนสายการทำงานแล้วปรากฏว่าประสบความสำเร็จและรุ่งเรืองได้นะคะดาวเจ้าเรือนวีนาเนี่ยอยู่ในภพเรือนลาภะส่วนมากแล้วเอาจริงๆอ่ะเนี่ยมันเป็นดาวพื้นดวงเกิดถูกไหมเพราะฉะนั้นเจ้าวตาเนี่ยจะเป็นคนตั้งแต่เกิดแล้วเคยสังเกตไหมว่าถ้าของหายมักจะได้คืนในอีกรูปแบบหนึ่งมันถูกได้รับการชดใช้อ่ะเหมือนแบบว่าถูกคอลเซ็นเตอร์หลอกไป 2,000 ปรากฏว่าอยู่ดีไปถูกหวย 4,000 หรือถูกหวยรางวัลที่1ว่าไปนั่นนะคะเพราะวินาศมันอยู่ในเรือนภพเรือนลาภะมักจะเป็นดวงแบบเนี้ยของหายเราจะได้อีกอย่างนึงหรือไม่ก็จะเป็นคนประเภทที่ว่าหาของไม่เจอของหายไปเลยไปซื้อมาใหม่พอซื้อปุ๊บเจอนั่นแสดงว่าช่วงระยะเวลานั้นพระพุทธของคุณดอยหลังหากำลังหาอะไรอยู่หาไม่เจอซื้อใหม่ปุ๊บเจอเนี่ยดาวพุธไม่ส่งผลดีให้เจ้าวตาคือมันก็จะมีประมาณอย่างนี้หรอกค่ะแล้วทีนี้นะคะพระพุธเนี่ยมันไปกระทบกับดาวร่างคารหรือเจ้าเรือนการงานในภพเรือนลาภะในกรณีที่พุธเป็นวินาศนะคะพุธเป็นวินาศดาวอังคารเป็นปุตตะแล้วอยู่ในเรือนลาภะก็ต้องบอกว่าระยะเวลานี้เจ้าตาอาจจะมีเรื่องของมีโชคจากลูกหลานบริวารลูกหลานบริวารเรียนในต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้ประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบว่า
เขาจะนำพาสิ่งที่รุ่งเรืองกลับมาหาหรือบางคนก็มีภาระที่จะส่งลูกหลานบริวารไปเรียนยังไม่ต้องพูดถึงว่าตอนจบแล้วเขาจะกลับมาให้คุณเจ้าตาขนาดไหนก็ตามกับอีกเกณฑ์หนึ่งนะคะการที่วินาศอยู่เจอพบเจอเจ้าเรือนปุตตะนะคะอยู่ในเรือนลาภะก็ต้องบอกว่าอีกเกณฑ์หนึ่งคือไม่อยากมีลูกหรือไม่ลูกก็โคตรดื้อเลยในระยะเวลานี้นะคะเพราะฉะนั้นก็1เจ้าพ่อตาไม่อยากมีลูก2ลูกดื้อมาก3ให้ระมัดระวังบุตรและบริวารเนี่ยไปทำอะไรต่างๆที่มันผิดกฎหมายและถูกจับและความเดือดร้อนนั้นน่ะมันมาถึงเจ้าพ่อตาแบบ1ไปประกันตัว2ลูกไปทำผิดคิดร้ายเนี่ยพ่อแม่ต้องรับผิดชอบเนาะกฎหมายสมัยนี้เนาะแอดก็ไม่มีลูกไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปถึงไหนแล้วนะก็ประมาณนี้ให้ดูแลบุตรหลานและบริวารดีๆมันจะเกิดการกระทบกระทั่งกันทีนี้ในกรณีที่ดาวพระพุธของคุณเดินดีมาตลอดมันไม่ได้เป็นวินาศหรอกแอดมันมาทิศทางดีแอดทายบวกด้วยสิอ่ะงั้นเรามาดูกันว่าถ้าสหัสชกรรมมานะคะดาวพุธเป็นเจ้าเรือนสหัสชะอ่ะแล้วดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนการงานอยู่ในเรือนวินาศแสดงว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานหรือระยะเวลานี้การเดินทางของคุณได้โชคลาภและความสำเร็จแต่อย่าลืมดาวรวมนะคะมันต้องมีปัญหาก่อนนะแสดงว่าการเดินทางนั้นไม่พอใจเลยไม่อยากไปไม่อยากลางานอะไรนักหนามาบังคับแต่ปรากฏว่าดีประมาณนี้ได้โชคลาภความสำเร็จจากงานของเจ้าตานะคะเพราะฉะนั้นก็บางคนระยะเวลานี้ไปศึกษาแล้วเรียนเพิ่มนะเพราะดาวพระพุธคุณเอียงไปทางสหัสชะนะแสดงว่าทุกการเรียนรู้พรสวรรค์ต่างๆหรือการไปอัดความรู้ต่างๆเข้ามาเนี่ยคุณมักทำสำเร็จในเรื่องของการประสบความสำเร็จในโชคลาภเรียนอะไรมักได้เงินจากการเรียนนั่นแหละนะคะแต่ระยะเวลานี้มันมีการทะเลาะเบาะแว้งหรือลาไปเรียนอย่างเงี้ยก็จะมีคนที่ทำงานเกลียดคุณแหละนะคะเพราะงานไปโหลดที่เขาอะไรประมาณอย่างนี้ก็ได้นะคะจังหวะนี้ก็เป็นแบบนี้มีปากมีเสียงถกเถียงกันแต่ด้วยเจ้าคตาเป็นคนที่การพูดการสื่อสารการเจรจาของเจ้าคตานั้นไม่มีติดขัดเลยนะคะเพราะว่าเป็นดาวคู่ธาตุน้ำอยู่ในเรือนธาตุดินเจ้าคตาขอให้ได้พูดเถอะคุณจะประสบความสำเร็จนะคะพูดแบบน้ำไหลไฟสว่างพูดแบบแอดนี่แหละนะก็ต้องบอกว่าระยะเวลานี้การพูดการเจรจาหรือการประสบความสำเร็จของคุณในระยะเวลานี้แม้จะได้รับในสิ่งที่เราขอไปแต่การแต่ถูกอะไรถูกดินทาว่าร้ายถูกคำพูดเหน็บแนมถูกคำพูดที่ไม่ดีสายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนั้นต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพฤหัสในเรือนลาภะนะคะคนที่มีดาวพฤหัสในเรือนลาภะก็ต้องบอกว่าพฤหัสเนี่ยจริงๆแล้วดาวพฤหัสไม่ใช่แค่จะเป็นดาวสุภะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนอริเท่านั้นนะคะดาวพฤหัสเนี่ยยังหมายถึงความเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเมื่อเขาอยู่ในภพเรือนลาภะแม้ตำแหน่งของดาวพฤหัสในเรือนเนี้ยเป็นคู่วิชาการแสดงว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้าคตาจะเป็นคนที่มีมานะพยายามแสวงหาความรู้ความสามารถแล้วนำความรู้ความสามารถของตัวเองนั้นไปก่อให้เกิดประโยชน์รายได้ความสำเร็จเจ้าคตาที่มีพฤหัสอยู่ในเรือนลาภะเนี่ยบางคนไม่สนใจในเรื่องของการถูกหวยรวยเบิกการเสี่ยงโชคเลยนะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบศึกษาชอบเรียนรู้นะคะประมาณนี้ทีนี้จังหวะนี้ดาวพฤหัสกับดาวพระอังคารมาพบเจอกันมันเป็นคู่สมพลพฤหัสกับพระอังคารเนี่ยก็จะส่งผลให้เจ้าพระตามีไหวพริบดีมุ่งมั่นตั้งใจบางคนลาไปเรียนนะคะบางคนลาไปทำงานหรือว่าได้ชิงทุนได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นลักษณะของการเมื่อลงมือแล้วต้องชนะสำหรับคนที่มีพฤหัสตรงนี้เป็นคนที่เหมาะมากที่จะเป็นเจ้าคนในคนเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้างานนะคะเพราะว่าคุณจะเป็นคนที่ใช้อำนาจในลักษณะที่มีความยุติธรรมเป็นผู้พิพากษาก็ได้เพราะว่าตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคนที่ชอบในเรื่องของกฎและระเบียบนะคะแต่อีกด้านหนึ่งก็คือว่าเจ้าตาบางท่านช่วงระยะเวลานี้เจอกับพระอังคารก็คือการงานพฤหัสเป็นเจ้าเรือสุภะนะคะสุภะกระทบกรรมะในเรือนลาภะ
มันจะเป็นปลาก่อนมันจะมีคู่แข่งก่อนนะคะมันจะมีคนพยายามก่อนพยายามที่จะมาเป็นคู่แข่งของคุณเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าไม่ต้องกังวลสุภกรรมมาลาภก็คือมันมีคู่แข่งแหละหรือตัวเจ้าพ่อตาเองเนี่ยก็ไม่ได้ชอบการใช้เส้นใช้สายอะไรแต่ปรากฏว่ามันมีคนพร้อมจะอำนวยประโยชน์ให้เพราะมันมองเห็นเลยว่ามีผู้ใหญ่และเจ้านายสนับสนุนเจ้าพ่อตาอยู่นะคะการเป็นปลาก็แปลว่าจากคนที่ไม่มีใครสนับสนุนเลยก็เป็นไปได้แล้วคุณก็ทำหน้าที่ของคุณเต็มที่จนกระทั่งมีคนมองเห็นประมาณเนี้ยดาวอังคารเป็นกรรมะและปุตตะก็คือเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของการงานที่ดีเพราะฉะนั้นมันเป็นปลาก่อนแสดงว่าไม่มีชื่อเสียงแล้วก็การงานที่ทำไม่รู้จะดีเมื่อไหร่แต่ปรากฏมันไปมาเป็นราชาโชคปรากฏว่าการงานของคุณเนี่ยที่บอกว่าไม่รู้จะดีเมื่อไหร่อยู่ดีๆมันเป็นเกณฑ์ที่จะโด่งดังขึ้นมามันเป็นเกณฑ์ที่จะทำเงินขึ้นมามันเป็นเกณฑ์ที่จะเข้าไปสู่สังคมใหม่หรือได้ทำงานอะไรใหม่ๆขึ้นมาโดยมีคนสนับสนุนเจ้าพ่อตานึกไม่ออกแอดจะบอกให้แอดเพิ่งไปอ่านแล้วแอดก็คิดว่าลักษณะนี้มันเป็นดาวอะไรนะที่จะมายกตัวอย่างให้เจ้าพ่อตาดูก็เช่นดาวของพิเศษโลโซก็เป็นอย่างนี้กรรมะเป็นปลาและเป็นราชาโชคก่อนเพราะฉะนั้นการทำงานของเขาก่อนที่เขาจะมาเป็นเสกโลโซอะมันก็ต้องไปทำงานแบบว่าเป็นนักดนตรีตามผับบาร์ได้เงินเดือนไปตามนั้นนะคะแล้วก็วิ่งเล่นกี่วงกี่ที่ก็ว่ากันไปจนวันหนึ่งนะคะราชาโชคของเขาก็คือพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองไปเจอพอไปเจอก็ชวนพี่เสกมาทำวงให้พี่เสกมาเป็นแบ็กอัพให้ส่วนแกก็ร้องไปถามว่าพี่แท่งคืออะไรพี่แท่งคือดาวที่เขาเรียกว่าดาวหนุนคนอื่นอะนะตัวเองจะไม่ดังเท่าที่ควรแกดังด้วยความเป็นตัวของแกเองคือตัวตนเป็นราชาโชคไม่ใช่ความสามารถแต่สำหรับคุณเนี่ยดาวอังคารคือความรู้ความสามารถของคุณเป็นราชาโชคคุณคือพิเศษอะที่ถูกคนที่เป็นราชาโชคมาพบเจอแล้วก็พัฒนาจนมีเกณฑ์มีชื่อเสียงดีและโด่งดังอะจะเป็นคนที่เริ่มแบบมียศศักดิ์บรรดายศถาบรรดาศักดิ์อะไรก็ตามเพราะฉะนั้นในระยะเวลานี้คือถามว่าพิเศษเขาไม่เล่นเต็มที่หรอตอนนี้เขาอยู่ในผับบาคาราโอเกะอะไรเขาก็เล่นของเขาเต็มที่ไม่งั้นจะมีคนมาถูกใจเขาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเจ้าตาคุณยังไม่พบราชาโชคในเดือนลาภะคุณก็ต้องทำงานของคุณเนี่ยทุกงานให้มองเห็นเป็นงานสำคัญเป็นงานที่คุณรักเป็นงานที่คุณแบบโหกว่าจะให้มันออกมาแต่ละมื้อออกมาแต่ละงานเนี่ยให้มันโดดเด่นนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเจ้าชะตาก็ตั้งอกตั้งใจแล้วมันก็จะประสบความสำเร็จนั่นแหละเหมือนพิเศษโลโซเพียงแต่ว่านั่นเป็นระยะทางของเขาว่าจะกี่รอบที่ดาวอังคารมาเจอนะคะเพราะดาวอังคารมันก็จะมาตรงนี้อีกแล้วนะคะมันต้องหมุนอย่างนี้นะคะมาเจอตรงนี้อีกแล้วในอีกปีนึงแล้วก็มาเจอตรงนี้อีกแล้วในอีกปีนึงคุณจะเป็นปลาราชาโชคในช่วงใดเท่านั้นเองนะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระศุกร์ในเรือนลาภะไม่ได้ด้อยกับอังคารพระศุกร์น่ะเป็นเกษตรในเรือนนี้แล้วพระศุกร์ก็เป็นดาวที่เรียกว่าดาวลาภะของคุณเมื่อพระศุกร์อยู่ในเรือนลาภะถามว่าจะมีอะไรไม่ดีมันก็ดีหมดนะคะการที่ดาวศุกร์อยู่ในเรือนนี้ต้องบอกเลยว่าเจ้าพ่อตาจะเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งร่างกายเข้มแข็งมีเสน่ห์และมีลาภผลบริบูรณ์ถ้าเกิดมาในลักษณะที่ยากจนสุดท้ายคุณจะประสบความสำเร็จอยู่ดีเจ้าพ่อตาเป็นคนที่รักจริงรักแน่นรักหนักรักเราต้องได้เขาเรียกว่ารักชนิดเห็นกับตัวเลยแหละแต่ไม่ได้ด่าเจ้าตาไม่ได้ว่าเจ้าตาคือรักแล้วไม่ให้ใครเข้าใจไหมคุณรักแล้วรักอย่างรุนแรงนะคะประมาณอย่างนี้เจ้าตาสวยงามไหมสวยงามสวยหล่อต่อให้คุณบอกว่าคุณหน้าตาไม่ดีพอคุณพูดแล้วคุณจะหน้าตาดีขึ้นมาพอคุณติดต่อพอเขาเริ่มรู้จักคุณเขาจะเห็นคุณเป็นคนหล่อสวยหรือไม่อย่างนั้นเมื่อคุณเติบโตมาเนี่ยสุขของคุณก็จะเข้ามาหาจากราชาโชคอะไรไปเรื่อยคุณก็จะไปทำอะไรให้ตัวเองสวยและหล่อขึ้นไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพหรือสัญญกรรมหรืออะไรก็ตามเจ้าตาจะมีออร่าและมีความเฉิดฉายอยู่แล้วเพราะว่าพระศุกร์ในพื้นดวงเกิดของคุณเป็นเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณกันสุดยอดไปเลยนะคะทีนี้สถิตในเรือนธาตุดินด้วยบอกเลยว่าสุขในเรือนนี้อยู่ในลาภะแล้วเป็นธาตุดินให้ทุกอย่างแม้แต่ความสวยงามงดงามคนมีสุขตรงนี้แก่ยากคือมันจะสวยจนแก่นะคะแก่ก็ยังสวยคุณอภัสราอย่างเงี้ยคุณอะไรต่างๆอ่ะ
คุณออยธนาอย่างเงี้ยอายุป่านนี้แล้วก็ต่อให้เขาบอกว่าเขาเป็นสัญญกรรมคุณดูลักษณะรูปร่างหน้าตาเขาสัญญกรรมได้ไหมล่ะรูปร่างท่าทางบุคลิกเขาต้องดูแลตัวเองดีถูกไหมฮะก็นั่นแหละนะคะก็คือพระศุกร์ในเกษตรก็เป็นแบบนี้ทีนี้พระศุกร์เจอกับพระอังคารโอ้โหความเสน่ห์ตรงนี้เนี่ยขอร้องเลยเถอะอย่าไปใช้ในเรื่องของชู้สาวที่มันไม่ถูกต้องไม่งั้นคุณโดนตัดทอนนะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้คุณกำลังประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงในอะไรบางอย่างแล้วคุณกำลังมีปัญหาในส้นทางที่คุณกำลังจะมุ่งหน้าไปเจ้าชะตาอย่าไปวอแวร์ในเรื่องที่ผิดศีลธรรมนะแอดขอเลยเหอะพระอังคารอยู่ในเรือนเนี้ยเป็นปลาช่วงเป็นปลาเนี่ยเป็นช่วงอตรอันตรายของเจ้าชะตาถ้าคุณทำผิดพลาดคุณรับใต้โต๊ะในเรื่องการงานหรือผิดพลาดในความสัมพันธ์อะไรก็ตามอ่ะดาวหกกับดาวสามเนี่ยพร้อมจะทำให้คุณพังนะเพราะมันเป็นคู่ชู้คู่กรรมรมนะคะเจ้าชะตาดาวเนี้ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่คู่ชู้คู่กรรมรมคู่เซ็กอย่างเดียวเจ้าชู้อย่างเดียวนะดาวคู่นี้เป็นคู่มิตรด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นคู่มิตรในเรือนลาภะมันขยันหาความสำเร็จขยันในเรื่องของการหาเงินขยันในเรื่องของการทำงานขยันแล้วก็มีไหวพริบนะคะแต่มันขยันเรื่องของเซ็กเรื่องของกรรมรมเรื่องของการมุ่งคือสอดใส่สายตาหาเหยื่ออะไรเงี้ยบางทีตัวเองเป็นเหยื่อไม่รู้ตัวนะบอกเลยว่ามันมีบุคลิกลักษณะที่คนต่างเพศหรือคนที่แบบหมายปองก็ชอบอ่ะช่วงระยะเวลาที่มี 3-6 อ่ะขนาดผู้ใหญ่ยังรักอ่ะนะคะผู้ใหญ่ยังหลงนะคะผู้ใหญ่สนับสนุนรายได้ดีไหมดีคล่องแคล่วนะคะดาวการเงินเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนวินาศบางทีอยู่ต่างถิ่นต่างแดนไงชอบเดินทางคบหาเพื่อนต่างถิ่นด้วยไม่ชอบง้อใครมีความสามารถพิเศษพรสวรรค์มาแต่ถ้ารักใครรักอย่างเห็นแก่ตัวที่แอดบอกคุณไม่ยอมแล้วถ้าเกิดไอ้คนที่คุณรักมันมีครอบครัวแล้วล่ะคุณก็ไม่ยอมอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องมีสติและรู้ตัวแล้วก็ปล่อยวางนะอย่าไปหมกมุ่นในความรักของคนที่ไม่ใช่ของเรามาผิดที่ผิดทางผิดเวลาไม่ใช่ของเราแล้วนะคะเจ้าชะตาจงสนใจในเรื่องหน้าที่การงานกระตือรือร้นในเรื่องเงินทองและโชคลาภที่จะได้เถอะอย่าไปทำอะไรที่ผิดทำนองคลองธรรมนะคุณวางเลยถ้าคุณรู้อย่างแอดรู้นะคะคุณจะไม่ยุ่งกับเรื่องทำผิดศีลธรรมต่างๆเลยคือสิ่งที่แอดประสบมาเป็นประสบการณ์นะคะทุกเรื่องของการผิดศีลธรรมทำให้เรามองเห็นช่องทางที่เราจะเจริญก้าวหน้าได้ช้าลง 1. เรามัวแต่แก้ปัญหา 2. เรามัวแต่หมกมุ่นในเรื่องที่ไม่ดีคุณดูสิศีลธรรมที่เขาวางไว้มีข้อไหนไม่ดีแล้วเวลาที่เราทำผิดศีลธรรมมันมีข้อไหนที่ดีบ้างมันเรามัวแต่หมกมุ่นวุ่นวายกับเรื่องพวกนี้แต่พอเราเริ่มปฏิบัติเราเริ่มมองเห็นเส้นทางต่างๆปฏิบัติมันไม่ได้แปลว่าละทั้งโลกนะคะมันกลายเป็นว่าทุกเรื่องที่เราทำอะเราเริ่มมองเห็นทางชัดเจนทั้งแยกดีและแยกไม่ดีเราเลือกทางที่ถูกต้องเนี่ยแอดบอกคุณเลยนะคุณจะยิ่งเจริญก้าวหน้าได้รวดเร็วคุณเห็นเส้นทางของนิพพานไม่ละไม่ว่าพระพุทธเจ้าหรือใครหรือคนที่แบบว่าเขาปลงอะส่วนมากเราเส้นทางการเดินทางไปพระนิพพานนั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเส้นทางที่มันเจอทั้งเรื่องที่เศรษฐีเจอเส้นทางที่ประสบความสำเร็จทั้งนั้นจนกระทั่งคือการที่จะใช้คำว่าสละทางโลกได้มันไม่ได้สละแบบทุกข์นะฮะอย่างพระพุทธเจ้าคุณว่าท่านทุกข์ไหมล่ะกลายเป็นว่าท่านมีทุกอย่างครบถ้วนหรือแม้แต่พระอริยบุคคลทั้งหลายเนี่ยท่านก็ต้องพบเจอในสิ่งที่ล่อลวงใจต่างๆนานาเส้นทางไปทางนิพพานนั้นเป็นความสุขและความเจริญมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เราละในเรื่องที่ผิดศีลเราก็จะไปสู่เส้นทางที่ดีสูงขึ้นเพราะฉะนั้นแอนมองเลยว่าถ้าเราต้องการความสำเร็จอะไรมากเท่าไหร่เราอย่าไปทำในเรื่องของการผิดศีลผิดธรรมนะคะทำให้มันถูกต้องทำหน้าที่ของเรานี่แหละสุดท้ายแล้วเส้นทางจะพาเราไปอย่างน้อยที่สุดเราก็แก้ไขแก้ปัญหาที่มันติดตัวเรามาจากภพชาติก่อนได้เร็วขึ้นกว่าปกติได้ง่ายขึ้นปล่อยวางได้ง่ายขึ้นยิ่งพอทำไมแอดพูดในตอนที่เป็นพระศุกร์เพราะพระศุกร์เป็นเรื่องของดาวโลกโลกีอยากมีอยากได้อยากสำเร็จเรื่องความสวยความงามแล้วคุณดูทุกเรื่องไม่สามารถอยู่ได้นะในการเป็นดาวศุกร์อ่ะมันเป็นความสวยความงามความรวยการอยู่เป็นอมตะได้ไหมไม่มีทุกเรื่องพอผ่านระยะเวลาไปจำนวนหนึ่งเนี่ยมันก็จะหายไปเพราะมันเป็นเรื่องของโลกิยะทั้งสิ้นนะคะ
ดังนั้นต้องเรียนรู้ในเรื่องของการปล่อยวางแต่สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎที่มีพระศุกร์อยู่ตรงเนี้ยเหมือนกับเส้นทางคุณมานะลาภะเป็นเกษตรนี่คือทำอะไรก็ได้ในพื้นดวงเกิดอ่ะมันประสบความสำเร็จทั้งหมดเกิดมานี่เคยลำบากหรือเปล่าเถอะนะคะคนที่ลาภะเป็นเกษตรแล้วดวงคือเอาจริงๆอ่ะดาวพระศุกร์ของคุณดีอย่างเงี้ยนะคะถ้าคุณจะพลาดบ้างเนี่ยน่าจะพฤหัสตำแหน่งไม่ดีลาภะเป็นเกษตรคือวาสนาดีมาจากบุพเพกตปุญญาตาจากบุญกรรมเดิมหาเงินเก่งหมุนเงินคล่องวาสนาดีไม่มีเรื่องตกอับยากมากกว่าในแต่ละรอบปีที่ดาวพระศุกร์ของคุณจะเป็นกาลีจรถึงเป็นกาลีบางทีเป็นจังหวะที่พระศุกร์ของคุณเป็นมหาอุดและเป็นมหาจักรการที่ดาวศุกร์เป็นกาลีจรในช่วงระยะเวลาที่เป็นมหาอุดและเป็นมหาจักรก็กลายเป็นประสบความสำเร็จไปได้อีกเพราะฉะนั้นแอดถึงบอกไปว่าเส้นทางของคุณมันมาทางนิพพานแล้วนะเพราะฉะนั้นพัฒนาตัวเองแล้วก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นให้มากขึ้นเรื่อยๆเถอะนะคะสำหรับคนที่มีลาภะเป็นเกษตรด้วยนะช่วงระยะเวลานี้มันก็มีอะไรมาหยอกมาล้อให้คุณทำไปในทิศทางที่ผิดแหละนะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระเสาร์นะคะคนที่มีดาวพระเสาร์เนี่ยดาวเสาร์เนี่ยเป็นมหาจักรในเรือนลาภะมหาจักรเนี่ยมาเจอกับความเป็นปละและเป็นราชาโชคของดาวเจ้าเรือนกรรมะและปุตตะเนี่ยกรรมะแปลว่ากรรมเดิมก็ได้นะเจ้าตาจำเอาไว้นะ37เนี่ยมันเป็นคู่จองเวรทุกครั้งทุกรอบปีที่มาเจออย่างเงี้ยถ้าเจ้าตามีปัญหาแล้วไม่แก้ด้วยสติปัญญานะติดคุกติดตารางนะคะแก้ด้วยกำลังมหาจักรนี้ไม่กลัวใครนะแอดบอกให้คนที่มีเสาอยู่เรือนลาภะเนี่ยและเป็นดาวมหาจักรเนี่ยต้องเรียกว่ากว่าคุณจะประสบความสำเร็จขึ้นมาด้วยตัวคุณเองเนี่ยแล้วปรากฏว่าอยู่ดีๆคุณถูกโกงคุณฆ่าเขาตายเลยนะคะเสาในเรือนนี้ต้องบอกว่าก็เป็นคนเด็ดขาดอ่ะคนหนึ่งเพราะดาวเสาในตำแหน่งมหาจักรเนี่ยไม่ใช่ธรรมดากว่าจะเติบโตขึ้นมาได้ต้องเรียกว่าด้วยลำแข้งด้วยลำขาของตัวเองเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นคนที่เพื่อนน้อยด้วยนะแล้วเป็นคนที่ช่วยเหลือเพื่อนแต่เพื่อนไม่ช่วยเหลือด้วยเป็นคนที่ถูกทรยศหักหลังบ่อยที่สุดละกันทำบุญกับคนไม่ขึ้นแต่จะร่ำรวยด้วยตัวเองประสบความสำเร็จทางการเงินชื่อเสียงและเกียรติยศด้วยตัวเองแต่ต้องอายุประมาณสัก50ปีขึ้นไป45นี่ก็เริ่มสบายขึ้นดาวเสาในภพเรือนเนี้ยจะต้องบอกว่าจะพบความสำเร็จแน่นอนและความสำเร็จที่เวลาพบมันจะค่อนข้างยิ่งใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีดาวเสาหรือว่าดาวเจ้าเรือนปัตตานีอยู่ในเรือนลาภะเนี่ยก็อาจจะต้องอดทนในตอนต้นนะคะและประสบความสำเร็จในตอนอายุ45และ50ในส่วนของคนที่ดำเนินชีวิตมาสิ่งที่คุณจะได้โชคลาภและความสำเร็จส่วนมากโชคลาภความสำเร็จการติดต่อที่ราบรื่นมักจะเป็นการทำกับเพศตรงข้ามเจ้าตาที่ไม่มีคู่ระยะเวลานี้ได้พบเจอใครสักคนหนึ่งในบุคลิกของพระเสาคือไม่ค่อยพูดนิ่งๆแล้วก็เหมือนคนที่มีความลับอยู่ตลอดเวลาคุณจะไม่มีวันง้างปากพระเสาได้หรอกว่าเธอชอบฉันเพราะอะไรอะไรเงี้ยเขาจะไม่พูดหรอกชอบก็ชอบรักก็รักอะไรอย่างเงี้ยนะคู่ของคุณเป็นแบบนี้และคู่ของคุณจะเป็นคนที่นำความสุขความเจริญเข้ามาในชีวิตคุณโดยปกติคุณเพื่อนน้อยเพราะคุณมีคู่ไม่มีเพื่อนเลยนะประมาณนี้เพื่อนคนเดียวของคุณคือคู่ครองคนรักนะคะแล้วบางคนได้เพื่อนเป็นคู่ไอ้เพื่อนคนเดียวที่เพื่อนที่มีน้อยนี่แหละนะคะเจ้าตาบางคนไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็มีไม่ได้เอาเพื่อนทำแฟนทำสามีหรือภรรยาก็มีจะเป็นบางท่านที่มีโอกาสที่จะได้คู่ครองคนรักในลักษณะแต่งกันสมเงินก็จริงอะไรก็จริงอาจจะเพื่อผลประโยชน์บางอย่างเช่นลูกนักการเมืองกับลูกนักการเมืองลูกนักทำการค้ากับลูกนักทำการค้าเพราะว่าผู้ใหญ่สนับสนุนด้วยว่ามันเป็นคู่เหมาะคู่สมควรมันต่อยอดขยายได้ถามว่าเจ้าพ่อตาชอบเขาไหมแอดว่าก็มีความชอบอยู่แล้วมันก็มีผลประโยชน์ที่ต่อเนื่องว่าสมควรเหมาะสมซึ่งมันก็เป็นปกติแหละคู่เนี่ยจะร่ำรวยเสมอกันไหมก็ร่ำรวยเสมอกันแล้วอยู่กินด้วยกันแล้วนำความสุขความเจริญมาให้ทีนี้ในส่วนข้อเสียล่ะ
ดาวอังคารเนี่ยมันเป็นดาวที่มันเป็นประก่อนนะครับบางทีเจ้าวตาก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ว่าคุณจะเจออังคารในช่วงที่เขาเรียกว่าช่วงประหรือช่วงราชาโชคมันมีโอกาสที่จะได้คนที่เป็นม่ายมาคนที่เคยแต่งงานแล้วหรือคนที่เคยอยู่กินกับใครสักคนหนึ่งแล้วเลิกกันไปแล้วมาเจอคุณหรือเขามีอะไรสักอย่างที่คุณไม่พึงใจสักนิดสักหน่อยแหละแต่ว่าอยู่ด้วยกันไปแล้วมันก็ไม่อะไรอ่ะนะคะก็คืออาจจะเป็นคนที่เคยแต่งงานมาแล้วเคยมีลูกติดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณไม่ชอบแต่ปรากฏว่าอยู่ไปคุณรักลูกเขามากไปซะอีกเพราะว่าลูกเขาเป็นเด็กน่ารักและเป็นเด็กที่น่าส่งเสริมและเป็นเด็กที่แบบติดคุณอ่ะเลี้ยงมาช่วยเขาเลี้ยงไปเลยมันเป็นราชาโชคไปได้ด้วยนะคะสำหรับบางท่านดาวลักษณะอย่างเงี้ยจะเป็นคนที่ช่วงเนี้ยนะช่วงเนี้ยมีโอกาสแต่งงานแต่งงานแบบผุนผันเลยหุนหันพันแล่นเลยเพราะว่าพระเกศอยู่ในเรือนปัตตานีนะคะก็ในส่วนที่ไม่ดีที่สุดก็คือเรื่องของอารมณ์ที่แบบไปทำร้ายคนอื่นเขาได้ในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็ให้ระวังดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนปัตตานีใช่ไหมคะปัตตานีลาภะปัตตานีลาภะแล้วก็ปัตตานิกรรมะในเรือนราภะมันเป็นลักษณะของดาวที่เป็นปลากรอ่ะบางทีบางคนก็อาจจะไปเรื่องของแต่งงานกับคนที่เพื่อนรักของคุณเกลียดที่สุดคือตั้งแต่คบกันอีเพื่อนรักของคุณก็เกลียดไอ้คนนี้เลยตะคนนี้ใหญ่คนนี้เลยแบบเนี้ยหรือไม่เช่นนั้นนะช่วงระยะเวลานี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงงแต่งงานเลยแอดไม่เคยตรงเลยที่แอดพูดมาแต่ถ้าพูดว่าช่วงระยะเวลานี้อยู่ดีๆไอ้คนที่เกลียดอ่ะก็มาทำงานด้วยปฏิเสธก็ไม่ได้นะคะเข้ามาปุ๊บก็สร้างความเดือดร้อนให้เนี่ยอันนี้คือข้อเสียไง3กับ7มันเป็นคู่จองเวรกันมาแต่ชาติก่อนอ่ะมันมีเรื่องร้อนใจค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตามีเรื่องร้อนใจและบางคนในข้อเสียของดาว 3-7 คือแอดทายได้ยังไงว่าจะมีคู่ระยะเวลานี้หนูทำงานซะจนแบบว่าไม่อยากมีคู่เลยด้วยซ้ำถือว่าหน้าที่การงานเป็นคู่ไปแล้วก็มีค่ะมันก็มีคนที่แบบบ้างานไปเลยมันเป็นคือทำงานซะจนไม่ต้องการอะไรอยากจะทำงานที่ทำงานขาดเราไม่ได้ประมาณนี้ค่ะนะคะการงานกลายเป็นครูชีวิตไปซะงั้นนะแต่ดาว 3-7 เนี่ยอะไรก็ไม่ห่วงเท่าไปทำอะไรให้เกิดปัญหาไปทำร้ายคนอื่นอะไรเงี้ยอย่าทำนะฮะมันติดคุกติดตารางเด้อล่ะนะดาวอย่างเงี้ยต่อไปสำหรับคนที่มีดาวราหูคนที่มีดาวราหูตรงนี้มันเป็นนิดนะคะพอเป็นนิดเนี่ยก็ถือว่าส่งกระแสเรื่องด้านดีของความเป็นเรือนมรณะมาได้น้อยเจ้าชะตาเนี่ยดาวมรณะอยู่ในเรือนราภะตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นด้านดีของดาวมรณะที่ได้น้อยก็คือจริงๆควรจะเป็นคนที่มีมรดกถูกไหมแต่ปรากฏว่าอะไรคะเสียหายกับมรดกเสียหายกับรายได้เสียหายกับลาภผลที่ควรจะได้นะคะช่วงระยะเวลานี้ดาวกรรมเก่าหรือดาวเจ้าเรือนกรรมะเป็นปะเข้าไปอีกนะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนปุตตะเป็นปะก่อนเป็นปะเข้าไปแล้วก็มาเป็นราชาโชคทีหลังจับคู่กันอย่างเงี้ยช่วงแรกอาจจะมีท่าทางที่เกิดเขาเรียกว่าเสียหายกับอะไรบางอย่างในระยะเวลานี้เสียเพื่อนทะเลาะกับเพื่อนบ้างนะฮะการงานไม่เป็นไปดังที่หวังบ้างผิดหวังในสิ่งที่ตั้งใจบ้างในช่วงแรกๆที่พระอังคารเข้าแต่ถ้าอึดซะหน่อยนะฮะมันมีบางธุรกิจที่เขาบอกว่าคนที่อึดเท่านั้นถึงจะชนะถูกไหมเนี่ยก็เหมือนกันช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของมรดก
ทำให้เกิดเรื่องของความเสียหายอย่าไปใช้อารมณ์ในการตอบโต้นะคะใช้ในเรื่องของกฎหมายดาว8กับดาว3เนี่ยเป็นคู่หูธาตุลมเพียงแต่8มันอาจจะได้น้อยอ่ะคือไปเจรจาหรืออะไรอ่ะได้เยอะขึ้นแต่ก็ถือว่าน้อยกว่าสิ่งที่ควรจะได้ดาว8เป็นเรื่องของมรณะเป็นเรื่องของหนี้สินเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนที่ติดหนี้มีเกณฑ์ที่จะไม่ใช้หนี้เจ้าพ่อตาเช่นเดียวกันไม่ใช้หนี้ไม่เท่าไหร่มันฟ้องอีกสินะฮะเพราะว่ามีดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้นะแต่ฟ้องแล้วไม่ชนะเจ้าพ่อตาแน่นอนเพราะว่าพฤหัสที่ประสานตรงกลางเนี่ยเขาเป็นคู่สมพลกับดาวเจ้าเรือนการงานและดาวเจ้าเรือนอริอริกับอริกับเขาเรียกว่าปุตตะนะฮะเพราะฉะนั้นถึงจะฟ้องก็ไม่ชนะช่วงแรกๆอาจจะทวงไม่ได้แต่ช่วงหลังๆประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นก็ให้ว่ากันไปตามกฎหมายถือว่าได้นะคะสมมุติว่ามีเพื่อนติดหนี้ติดอะไรนะคะมีเรื่องของเช็คเขียนค้ำประกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจ้าพ่อตาก็ทวงไปตามทำนองคลองธรรมนั่นแหละทวงไปตามเส้นทางที่มันถูกต้องอ่ะมันก็จะได้คืนนะคะเพียงแต่บางทีบางเรื่องมันก็ต้องไปเกี่ยวกับกฎมงกฎหมายบ้างอะไรบ้างดาว3กับดาว8เนี่ยก็เป็นธาตุลมอ่ะนะคะเหมือนนักรบอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาไปทวงอาจจะต้องทวงในแบบที่ลดสเต็ปความร้อนแรงความโป้งป้างความครุมครามลงหน่อยนะคะแล้วก็ช่วงระยะเวลานี้ก็มันอาจจะมีกรณีพิพาทอยู่แล้วล่ะถ้าไปทวงเงินนะคะดังนั้นก็พฤหัสอ่ะช่วยส่งเสริมถ้าเป็นแบบไม่มีพฤหัสอยู่ในเรือนนี้นะมีมฤตยูดวงเดียวนะแอดจะบอกว่าทรัพย์สินเงินทองนี่จะไปทวงเนี่ยกระจัดกระจายไม่มีวันได้คืนหรอกบังเอิญน่ะปีนี้เจ้าพ่อตามีพฤหัสอยู่ในเรือน11นะคะเพราะฉะนั้นถือว่าช่วงระยะเวลานี้แม้เกิดกรณีพิพาทแต่ผู้ใหญ่ก็ยังคุ้มครองและช่วยเหลือรวมถึงเป็นตัวกลางในการพูดไม่ว่าจะเรื่องของมรดกนะไม่ว่าจะเรื่องของหนี้สินไม่ว่าจะเรื่องของการงานหรือการทำอะไรต่างๆที่ระยะเวลานี้มันเกิดความผันผวนการงานของเจ้าตาเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ประสานกับดาวพระอังคารแล้วกลายเป็นราชาโชคนะคะก็ถือว่าอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจทุกเรื่องที่มีปัญหาตอนนี้ใช้สติแล้วก็เข้าหาผู้ใหญ่อย่าทะเลาะกับผู้ใหญ่นะต่อไปดาวพระเกศในเรือนลาภะนะคะคนที่มีดาวพระเกศอยู่ในเรือนลาภะก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่รักเพื่อนฝูงนั่นแหละนะคะเป็นคนรักเพื่อนฝูงเป็นคนที่จะช่วยเหลือมิตรสหายเจ้าชะตาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยหวังผลตอบแทนอะไรอ่ะนะคะบางทีก็ถูกเพื่อนฝูงเอาเปรียบด้วยซ้ำการที่มีเกศอยู่ในเรือนลาภะเนี่ยคุณจะช่วยเหลือเพื่อนจนกระทั่งสุดท้ายเพื่อนจะยอมรับคุณนะคะเพื่อนจะยอมรับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นคนไม่ชอบอยู่นิ่งเป็นคนที่ชอบสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะตัวเจ้าตามักมีโชคลาภและความสำเร็จเนี่ยเข้ามาแบบน่าอัศจรรย์ในปีนี้ยิ่งเยอะเพราะว่าเจอกับพฤหัสในปีนี้อาจจะมีเรื่องของบุญเก่าการสานงานของงานเก่าๆอะไรก็ตามในระยะเวลานี้ที่เข้ามาดาวเสาร์กำลังถอยหลังอยู่ในเรือนมรณะนะคะโครงการเก่าๆของเจ้าพ่อตาอาจจะทำให้เกิดประโยชน์หรือโชคลาภความสำเร็จเนี่ยเขาเรียกว่าปัดฝุ่นอะไรก็ตามที่ค้างไว้เช่นจะกำลังจะเรียนอันนี้เพื่อที่จะมาทำอันนี้ต่อกำลังจะไปโรงเรียนนั่นนี่นู่นลองหันกลับไปมองพระเกศในเรือนลาภะนะคะประกอบกับพระเสาร์ที่เดินถอยหลังในเรือนมรณะแสดงว่ามีโชคจากเรื่องเก่าๆนะคะพระเกศในพื้นดวงของคุณค่อนข้างเปิดรับโชคลาภความสำเร็จนะดังนั้นเจ้าตาทิ้งในเรื่องของการปฏิบัติบูชาภาวนาบูชาไม่ได้นะคะคุณมีดาวอยู่ตรงนี้ขอให้คุณปฏิบัติเถอะแล้วคุณจะได้รับคือดาวอยู่ตรงนี้หมายถึงว่าคุณทำบุญเก่ามาดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เริ่มถ้าสมมติว่าไม่เคยปฏิบัติมาเลยช่วงระยะเวลานี้จงทำเถอะนะคะมันมีโอกาสรุ่งเรืองมันมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะพระเกศเนี่ยเปิดกว้างรับความสำเร็จอยู่แล้วพฤหัสก็รออยู่ในเรือนลาภะนะมีสิ่งใดจะไม่ดีแล้วตอนนี้นะคะทุกเรื่องที่คุณทำแอดบอกเลยว่าผู้ใหญ่หนุนนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ
ความสำเร็จปรากฏด้วยตัวของคุณเองทั้งสิ้นนะชาวลัคนาราศีกรกฎนะดาวพฤหัสเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนตัวเองจะต้องได้รับอะไรบางอย่างแล้วนะคะทั้งหลายทั้งปวงเป็นดวงดาวที่ไปเกี่ยวข้องกับเรือนลาภะแล้วก็ดาวดวงเดียวเพียงแต่แอดขยายผลถึงการพูดถึงดาวพื้นดวงเกิดนะคะเจ้าตาดาวในเรือนนี้ไม่ว่าดีหรือร้ายอย่าคิดว่ามันดีและร้ายทั้งวงรอบของจักรราศีชีวิตคุณมันยังมีดาวอื่นๆที่เดินพร้อมกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องไปฟังดาวอื่นด้วยก็ขอบพระคุณสำหรับการฟังมาจนถึงนาทีนี้ขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิกช่องแชร์คลิปต่างๆและส่งค่ากาแฟมาเลี้ยงกาแฟแอดมินทุกวันผ่านช่องทางซุปเปอร์แตงขอบพระคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ